ค่ะอันนี้คือการดูองค์ประกอบของตะกอนภายใต้กล้องนะคะก็คือเราจะเทตะกอนที่เรามีใส่ถาดที่เป็นกระจกแก้วนะคะแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการขยายขนาดโดยวางไว้ข้างใต้ก็จะมีแสงส่องลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวที่ปรับความคมชัดอาจจะใช้คู่กันช่วยในการเคลียร์แร่อันนี้นะคะเป็นการดูองค์ประกอบของแร่ที่เป็นแร่ประกอบหินที่พบอยู่ในตะกอนเราก็สามารถใช้แฮนด์เลนส์ส่องถ้ามันสามารถเห็นด้วยตาเปล่าหรือเราสามารถดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตะกอนแม่น้ำนะคะที่ดูผ่านใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะส่วนใหญ่เราจะพบเป็นแร่ควอนซ์นะคะซึ่งเป็นแร่ที่มีลักษณะเป็นสีขาวใสแบบนี้นะคะส่วนแร่ที่เล่นแสงนะคะเป็นเงาๆอย่างนี้เป็นแผ่นก็คือแร่มัสโคไวท์เราก็จะพบได้เหมือนกันส่วนสีส้มอันนี้นะคะน่าจะเป็นเศษหินที่พบอยู่ข้างในตะกอนสีขาวขุ่นนะคะขาวขุ่นแบบนี้ก็จะเป็นแร่เฟลสปาร์ก็จะแสดงลักษณะเป็นแท่งๆยาวๆนะส่วนควอตซ์เนี่ยก็จะเป็นกลมๆใสๆเศษหินที่เราพบนี่ก็จะเป็นหินสีดำเราก็จะให้มันเป็นล็อกแฟกเมนต์ค่ะก็ประมาณนี้นะคะในใต้กล้องเนี่ยเราก็สามารถดูความเป็นทรงกลมความมนของเมตากรได้เช่นกันในกรณีที่เป็นตะกอนขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างเล็กไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็เอามาดูภายใต้กล้องได้แร่ทุกชนิดที่เราพบนะคะจะมีการประมาณเปอร์เซ็นต์แร่นะคะเทียบกับชาร์ตมาตรฐานที่มีการประมาณสัดส่วนของแร่นะคะโดยจะมีเปอร์เซ็นต์ของแร่เนี่ย 1% ก็คือภาพด้านบนนะคะ2ภาพด้านบนซ้ายมือ5% 20% 40% ด้านขวาก็จะเป็น 3% 10% 30% แล้วก็ 50% นะคะโดยเราจะดูแร่1ชนิดสมมุติมีแร่ควอตซ์ในตัวอย่างของเราเราเทียบดูว่ามันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แร่เฟลสปาร์ล็อกแฟกเมนต์นะคะและต้องรวมกันให้ได้ทั้งหมด 100% ค่ะ